สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมต่อนะครับจากช่อง Hello Talki นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอุปกรณ์มารีวิวแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือตัวต่อไฟตรงนะครับให้กล้อง 200D Mark II นะครับตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับไลฟ์สดนะครับหรือถ่ายวิดีโอคลิปรีวิวอะไรก็ตามที่เราต้องใช้พลังงานแบบยาวๆเยอะๆนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับบางทีแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอในการใช้ไฟมันไม่พอในการใช้งานเราก็ต้องใช้เป็นตัวต่อไฟตรงนะครับตัวนี้สั่งมาจากต่างประเทศนะครับราคาจะถูกกว่าซื้อในไทยนะครับซื้อในไทยก็ราคาถ้าซื้อตามร้านกล้องทั่วไปน่าจะ1,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาแกะถุงกันดูเลยนะครับว่าในนี้มันมีอะไรมาให้บ้างนะครับเวลาที่เราแกะออกมาจากถุงนะครับถุงเนี้ยมันจะมีปลั๊กแบบนี้มาให้นะครับอยู่ข้างนอกถุงนี้ทีนะฮะก็จะเป็นปลั๊กแบบกลมๆแบบนี้นะฮะนะเป็นเหมือนต่ออีกทีนึงนะครับนะครับจะมีมาทั้งหมด4ตัวนะครับ4อันด้วยกันนะครับปลั๊กต่อตัวนี้เราพูดถึงไปแล้วเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะเป็นตัวที่แปลงไฟจาก220เข้ามาจ่ายให้กับกล้องนะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละโมเดลจะไม่เหมือนกันนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะฮะควรจะซื้อที่มันเป็นของใครของมันนะฮะแล้วก็มีสายไฟ AC 220โวลต์นะครับต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แบบนี้อีกทีนึงนะครับนะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กนะฮะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น DC Copper นะฮะตัวนี้มันจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นของรุ่นอะไรนะครับเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยนะครับ LPE17 นะครับซึ่งมันจะตรงกับโมเดลแบตเตอรี่ของกล้อง Canon 200D Mark II นะครับหรือมันอาจจะไปตรงกับโมเดลอื่นๆก็ตามนะครับเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราจะต้องดูว่าโมเดลมันตรงกันไหมนะครับมันจะใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะขนาดเท่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกช่องที่จ่ายไฟต่างๆมันจะตรงกันหมดเลยขนาดอะไรทุกอย่างจะเท่ากันหมดนะครับมันจะใช้ด้วยกันได้แต่ถ้าบางทีเราไม่ได้ดูโมเดลเนี่ยว่ามันคือโมเดลอะไรของกล้อง Canon เนี่ยมันจะเป็น LP อะไรพวกนี้นะครับซื้อมามันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีพวกการจ่ายไฟพวกนี้มันอาจจะไม่ตรงกันด้วยนะครับเพราะนั้นดูโมเดลดูรุ่นให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบกล้องดูนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอานี้เสียบไฟก่อนเนาะนี่เสียบไฟเข้าไปแล้วนะฮะแต่ ready ผมยังไม่ได้เสียบนะก็เดี๋ยวนี้เราเสียบก็เสียบที่หลังดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้ใส่กล้องก่อนนะครับนี่นะฮะก็เสียบไปที่แบตเลยนะครับก็เหมือนเราใส่แบตทั่วไปเลยนะครับปกติเลยนะฮะแล้วก็ 200D Mark II เนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้นะครับรุ่นอื่นๆก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เราร้อยสายออกมาอย่างนี้นะครับก็ปิดนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเสียบตัวนี้นะฮะเข้ามาที่ DC Copper ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดกล้องเนาะปึ๊บนะตอนนี้กล้องติดแล้วเรียบร้อยนะครับกล้องติดแล้วเรียบร้อยนะฮะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ใช้ไลฟ์สดหรือใช้แบบถ่ายวิดีโออะไรยาวๆได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับนะยังไงก็ลองซื้อมาใช้งานดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอันนี้มาแกะแล้วก็มาเทสให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อร้านเดียวกับผมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่รายละเอียดวิดีโอนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะยังไงพบกันกับการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆในคลิปหน้านะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ